1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ประชาชนรอเกอร์สุดท้ายไม่ได้ข้อสรุปจุลพันธ์ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการเคาะข้อสรุปแจกเงินดิจิตอล 10,000 ออกไป24ตุลาคมเหตุคณะทำงานยังไม่มีข้อสรุปเรื่องแหล่งเงินและกลุ่มเป้าหมายเผยถ้าไม่ทัน1กุมภาพันธ์นี้อาจต้องเลื่อนแต่ให้ทันไตรมาส1แน่นอนเชื่อนายกคงไม่ติดใจถ้าเลื่อนด้วยเหตุผลจำเป็นเช่นแอปพลิเคชันต้องใช้เวลาพัฒนาหรือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลความมั่นคงของระบบเรื่องเหล่านี้แลกกับเวลาไม่ได้ทางนี้การใช้ระบบบล็อกเชนจะทำให้การติดตามตรวจสอบเรื่องทุจริตกลโกงทำได้ดีขึ้นหมออ๋องปฏิภาสสันติพดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โพสต์ข้อความผ่าน X ว่ามีการเรียกสอบบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาของผมอยู่ครับแค่อยากบอกว่าผมพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ปากคำทุกประการซึ่งโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์มากมายเคยดูคุณสมชัยเขาแนะนำว่าให้จ่ายเองและทราบว่าในที่สุดก็จ่ายเองไปแล้วไม่น่ามีปัญหาครับซึ่งหมออ๋องตอบกลับยืนยันว่าจ่ายเองไปแล้วครับรัฐบาลเตือนแล้วฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพปริมณฑลปลายฝนต้นหนาวอากาศปิดฝุ่นเยอะเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพแล้วคาดอยู่อีก 1-2 วันให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเช้านี้ PM 2.5 หนาแน่นหลายพื้นที่ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นชัดเจนริมถนนดินแดงวัดได้ 55.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร3ย่านมิตรทาวน์ริมถนนพระราม4 52.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียน4 15.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเขตธนบุรี4 13.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนบางนา 38.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยนะตัวเลขน่าตกใจปปง.เผยบัญชีม้าในระบบตอนนี้มีกว่า 500,000 บัญชีจาก121ล้านบัญชีทั่วประเทศพบเพิ่มสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายเร่งประสานสถาบันการเงินระงับธุรกรรมรายชื่อต้องสงสัยเตรียมยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมแล้ว11พฤศจิกายนนี้ประชาชนจะฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติต้องแสดงตัวตนร่วมด้วยโดยฝากไม่เกิน 30,000 ต้องแสดงหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์รับ OTP ก่อนทำธุรกรรมส่วนฝากมากกว่า 30,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาทผู้ฝากต้องใช้บัตร ATM บัตรเดบิตบัตรเครดิตรวมกับรหัสส่วนตัวหรือรหัสพินทั้ง2รายการไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมหวังว่าประชาชนคงจะเข้าใจยกและบุ้งทะลุวังมาอีกแล้วปะทะตำรวจศาลอาญากรุงเทพใต้ถูกไม้ตีแขนเลือดอาบหลังยกพยายามเข้าไปหานายโฟกผู้ต้องหาคดี112ระหว่างถูกส่งตัวไปห้องควบคุมตัวศาลตัดสินจำคุกไป2ปีขณะที่สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเมื่อวานนี้พิจารณาคดีมาตรา112ซึ่งศาลดำเนินคดีเสร็จแล้วจากนั้นเยาวชนหญิงปีนรั้วเข้ามาบริเวณศาลอาญากรุงเทพใต้ทั้งที่ศาลไม่ได้ปิดประตูรั้วเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ตำรวจศาลซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการก็ต้องเข้าไปห้ามปรามจึงถูกบุคคลหนึ่งที่มาพร้อมกับพวกรวม4คนกระชากคอเสื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลจากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็เดินเข้ามาและด่าทอเจ้าหน้าที่ขณะยืนโทรศัพท์รายงานเหตุการณ์และโทรแจ้งตำรวจท้องที่ให้เข้าควบคุมสถานการณ์ใบเตยลุ้นประกันตัวอีกรอบหลังศาลนัดไต่สวน15พฤศจิกายนนี้ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัว15พฤศจิกายนทนายความของใบเตยจำเลยคดี Forex TD ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของใบเตย15พฤศจิกายนนี้เวลา 10:00 น.มาลุ้นกันใบเตยจะได้ประกันตัวอีกรอบไหมชาวเน็ตดราม่าปมผีน้อยโพสต์ปลุกใจไม่มีเกียรติแต่มีกินรายยาวความสำเร็จทำให้ครอบครัวสบายหลังหญิงไทยคนหนึ่งลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้ทำงานผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าผีน้อยโพสต์เฟซบุ๊กแม้ใครจะประนามผีน้อยขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณคือเสาหลักของบ้านอย่าได้อายกับคำว่าผีน้อยไม่มีเกียรติแต่มีกินทางบ้านสบายลืมตาอ้าปากได้นึกถึงก่อนมาเกาหลีมีท่วมหัวไปไหนใครเขาก็กลัวจะยืมเงินน่าอายกว่านี้เยอะความจำเป็นแต่ละคนไม่เท่ากันอย่าไปว่าเขาเลยใครไม่พอใจเลื่อนผ่านไปจ้านี่คือพื้นที่ส่วนตัวแน่นอนหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปโลกออนไลน์ระอุทันทีชาวเน็ตวิจารณ์เละลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมายสร้างผลกระทบวงกว้างต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
คนจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวไปติดต่องานไปเรียนในเกาหลีต้องถูกคัดกรองจากตม.เกาหลีอย่างละเอียดบางคนถูกเรียกเข้าห้องเย็นบางคนเข้าไม่ได้ต้องกลับประเทศไทยเนื่องจากปัญหาผีน้อยก็ดีนะที่ทำเพื่อตัวเองและครอบครัวแต่ความเห็นแก่ตัวนี้ทำให้เพื่อนร่วมประเทศไทยเข้าไปเที่ยวได้ยากหน้าที่ต่อครอบครัวก็ดีแต่หน้าที่ต่อประเทศก็ควรมีถ้าทำไม่ได้อยู่เงียบๆไม่ใช่อวดตัวเวลาเจ็บป่วยตายมีปัญหาเดือดร้อนรัฐบาลไทยทุกทีแต่ขณะเดียวกันก็มีหลายคนส่งกำลังใจบอกว่าเรื่องปากท้องคือเรื่องสำคัญและเงินนั้นสำคัญที่สุด